ครั้งแรกมีนาคมใครจะจดก็ได้ครูถามทั้งห้องไม่มีใครรู้นะคะวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486นะคะณสวนอัมพรนะคะจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะนักเรียน10มีนาคมนะคะพุทธศักราช2486นะคะนักเรียนจัดขึ้นได้ปีเดียวนักเรียนช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปีต่อมาก็ต้องงดไม่ได้จัดนะคะนักเรียนเมื่อเกิดวิกฤตสงครามสงบลงนะคะหลายหน่วยงานก็พยายามนะคะที่จะให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันแม่ไปหลายๆครั้งนะคะต่อมานักเรียนรัฐบาลก็รับรองนะคะว่าวันแม่ก็คือวันที่15เมษายนนะคะโดยเริ่มจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493นะคะแต่ก็ต้องหยุดลงอีกละค่ะนักเรียนเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปนะคะในเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปนักเรียนก็ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยที่ได้รับหน้าที่การจัดงานวันแม่เนี่ยก็ขาดการสนับสนุนไปใช่ไหมคะต่อมานักเรียนสมาคมครูนะคะคาทอลิกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันที่4ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2515นะคะแต่ก็จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้นนะคะจนกระทั่งมาถึงพุทธศักราช2519นะคะนักเรียนจึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอนนะคะโดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยนักเรียนก็คือวันที่12สิงหาคมใช่ไหมคะของทุกๆปีก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินักเรียนจะรู้แค่ว่าวันแม่แห่งชาติคือวันที่12สิงหาวันที่12สิงหานักเรียนเรียนประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนต้องรู้ความเป็นมานะคะกว่าจะมาเป็นวันแม่วันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนมีความรู้แล้วทำไมถึงครูไม่ขึ้นสไลด์ให้อยากให้เรียนตั้งใจแล้วก็จดเพราะวันนี้ส่งสมุดแน่นอนนะคะหมดชั่วโมงคุณส่งสมุดแน่นอนอ่ะรักแม่ต้องทำดีเพื่อแม่เหมือนที่เพื่อนนักเรียนพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะรักแม่ต้องทำดีเพื่อแม่นักเรียนรู้ไหมคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ก็คือดอกมะลิทำไมเขาถึงใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ลูกทำไมคะทำไมเอ่ยใครตอบครูได้ครูบวก2คะแนนยกมือตอบบวก2คะแนนตอบแบบนี้ไม่ต้องตอบคุยกับครูจงรักตรงๆยกมือตอบครูครับผมขอตอบครูคะหนูขอตอบถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรครูบอกให้นักเรียนสีขาวหมายถึงแสดงความเป็นบริสุทธิ์และกลิ่นหอมของดอกมะลิในนักเรียนหอมได้ไกลหอมได้ยาวนานเปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะนักเรียนเป็นรักบริสุทธิ์รักที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายนี่คือความหมายของสัญลักษณ์ของวันแม่ใครไม่เคยรู้มาบ้างหรือรู้แล้วไม่ตอบไม่รู้ใช่ไหมคะโอเคไม่รู้ไม่เป็นไรผิดเป็นครูหรือว่าไม่เรียนรู้ไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้นักเรียนต้องรู้อ่ะพร้อมกันค่ะนักเรียนคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2557ทุกวันเธอเป็นลูกที่ดีของแม่หรือยังคะเป็นหรือยังคะบอกครูให้ชื่นใจหน่อยเมื่อกี้มีหนึ่งคนที่บอกว่าหนูเป็นลูกที่ดีของแม่โดยการที่หนูต้องตั้งใจศึกษาเราเรียนนักเรียนคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมการที่จะเป็นลูกที่ดีของแม่ได้นั้นนักเรียนต้องเงียบอะไรนะครับครับผมช่วยเหลืองานบ้านถูกต้องนั่นคือลูกที่ดีของแม่บังเกิดเกล้าใช่ไหมครับถ้าลูกที่ดีของแม่ของแผ่นดินนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วก็เป็นคนดีใช่ไหมคะอยู่ในศีลธรรมไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะคะอ่ะพอหอมเราเข้าสู่เนื้อหาสาระของวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เข้ามาเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะชั่วโมงแรกเราพูดถึงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงที่2นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะคะ
ทำไมถึงต้องเอาประวัติความเป็นมานะคะของวันแม่มานะคะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมที่ครูบอกว่าครั้งแรกที่จัดวันแม่คือวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2486ใช่ไหมคะจัดได้เพียงแค่ปีเดียวนะคะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นใช่ไหมคะเลยทำให้การจัดพิธีวันแม่นั้นหยุดชะงักลงนะคะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็คือยังใช้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและทำรงความเป็นไทยนะคะตัวชี้วัดที่เราจะวัดกันในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยนั่นเองนะคะอ่ะบทบาทไทยในสังคมโลกนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3บอกแล้วว่าเราจะศึกษาในเรื่องของบทบาทไทยในสงครามโลกครั้งที่2บทบาทไทยในสงครามโลกครั้งที่2นักเรียนที่เราจะศึกษากันวันนี้มีทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีพิพาทอินโดจีนกรณีที่2ก็กรณีญี่ปุ่นบุกไทยกรณีที่3ก็คือในเรื่องของไทยประกาศสงครามกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะกรณีที่4ก็คือในเรื่องของขบวนการเสรีไทยและอีก1กรณีที่เราจะศึกษากันก็คือในเรื่องของไทยกับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะคะทั้งหมด5กรณีนะคะเปิดว่าวันนี้เจอห้อง1นะคะเป็นห้องออกอากาศเมื่อวานครูสั่งงานว่าให้ห้องหนึ่งนะ5เรื่องไปมอบหมายกันให้นำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังนะคะเรียนปลายทางค่ะนักเรียนจะต้องเลคเชอร์ตามที่เพื่อนนำเสนอให้ได้นะคะรูปแบบการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตัวเองให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนักเรียนนั่งฟังครูบรรยายนะคะหรือว่านักเรียนต้องจดเลคเชอร์ตามคำพูดที่ครูบอกนะคะเรียนกับครูจงรักนักเรียนจะต้องตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานักเรียนคะเดี๋ยววิดีโอที่ครูจะให้ดูในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2เนี้ยวิดีโอจะไม่มีเสียงแต่มีเพลงบรรยายให้เรียนเพลงบรรเลงให้เรียนแต่นักเรียนต้องทำยังไงคะตาดูหูไม่ฟังสิมีเพลงต้องเก็บหูไว้มือต้องจดนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนออกมานำเสนอนั่นเองนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมอยากดูหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วไปดูนะคะนักเรียนอ่านไปด้วยนะคะอ่านเอง